ด็กครับผมตอนนี้ทวีละครไม่ไหวตามนักวิจารณ์ใช่ครับผมทางพี่ดานะครับผมก็ได้บอกมาแล้วนะครับผมใช่ก็เป็นตามรักคืนใจนะครับผมกับนิวนิถาแต่ว่าจะเปิดกล้องวันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีครับกระแสที่ข้ามจานตามจริงว่าก่อนที่ไม่บอกกับณเดชน์เรื่องชายกลางคนประมาณนี้จริงๆแล้วเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยก็ได้มีพี่อู๋นะครับผมใช่ไหมเล่นไว้นะครับจริงๆแล้วเราก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าน่าจะมีเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของหน้าผมหรือว่าการบิ้วร่างกายให้มันแบบว่าดูโตขึ้นมาจะมีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยไงก็ลองให้โอกาสลองดูกันนิดนึงว่าจะเป็นยังไงครับผมกระแสที่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกยังไงครับผมก็จริงๆก็ทำงานปกติครับไม่ได้คิดอะไรมากครับผมเกรงมีอะไรไหมครับไม่นะครับก็จริงๆถ้าเรื่องของพวกนี้ก็คงต้องปรึกษาผู้กำกับกับผู้จัดว่าจะทำยังไงดีหรือว่าอะไรเขาจะมีแนวทางของเขาอาจจะเป็นการตีความใหม่หรือเปล่าว่าจะเป็นมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนื้อเรื่องคงยังเป็นแบบเดิมอยู่มีการปรับกฎเพื่อให้เหมาะกับเรามากยังไม่ทราบเลยครับตรงนี้ใช่รับคาแรคเตอร์ไว้กลางคนโอเคนะครับผมก็หน้าแก่ก็โอเคครับผมไปได้หมดครับเด็กยันแก่ครับผมกดดันไหมคะณเดชน์เหมือนว่าละครยังไม่ได้ถ่ายทำเลยจะมีกระแสแล้วมาแล้วไม่นะครับไม่กดดันอย่างตอนนี้พี่ณเดชน์กระแสอะไรที่ซันเหมือนว่ามันไม่เรียงมันเหมือนว่าเป็นละครตลกสำหรับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วคนไทยดูแล้วคนไทยก็โอเคนะครับผมว่าคนไทยดูแล้วก็ถือว่าไปไหนมาไหนคนก็เรียกริวนะครับไม่พามายูมิมาเหรออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับตัวผมเองก็แฮปปี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของที่บอกว่าคนญี่ปุ่นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนญี่ปุ่นที่ประจำอยู่กองแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องของหลายอย่างรายละเอียดหลายอย่างเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของเวลาการเร่งรีบหรือว่าอะไรที่มันบกพร่องไปเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับผมการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะรับฟังสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาแก้ไขในโอกาสข้างหน้าแล้วกันแต่ไงผมเชื่อว่าทีมงานแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ดูละครในเรื่องของความสนุกมากกว่าอย่าไปจับผิดอะไรเยอะแล้วกันแต่ว่าจับผิดก็ได้แต่ว่าเราจะเอามาแก้ไขแล้วกันครับต้องรอดูครับรอดูครับผมรับรองว่ามีแน่ๆครับผมก็รอดูมีทั้งบู๊มีทั้งฉากกุ๊กกิ๊กมีทั้งฉากน่ารักมีทั้งดราม่าซีนครับผมพี่โอถ้าเราได้ละครจากน้องมิวแล้วแฟนจะไม่จริงหรือเปล่าไม่กลัวนะฮะจริงๆแล้วกับมิวเนี่ยก็เคยได้เจอกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เคยร่วมงานกันจริงจังนะครับก็ลองดูก็อาจจะมีเวิร์กช็อปกันเข้าคู่กันได้คุยได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกคุ้นเคยหรือว่าชินกันก็น่าจะช่วยด้วยมิวเขาเล่นละครน่ารักเล่นละครเก่งอยู่แล้วไม่นะครับไม่เลยสนิทเคยเจอกันมากครับไม่มีนะไม่มีครับผมไม่มียังไม่มีเสียงอะไรเลยนักแสดงค่ะมันมีกระแสเรื่องซื้อที่กลับมาอีกฮะตกลงเรามีอะไรยังไงซื้อที่ถ้าซื้อที่กับน้องย่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าซื้อที่กับแม่เนี่ยจริงๆผมดูไว้อยู่แล้วนะครับผมทั้งที่ขอนแก่นเอ่ยทั้งที่ไหนๆตอนไหนๆเอ่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะดีกว่าเอาเงินไปแบบว่าฝากไว้แล้วแบบว่าเก็บไว้มันก็จะแบบเหมือนอะไรคุณมองว่าไม่เป็นตัวเราจะซื้อน้องอ๋อไม่ใช่หรอกครับยืนยันจริงๆซื้อเองซื้ออยู่เองใช่เผื่ออนาคตเผื่อทำธุรกิจอะไรเงี้ยไปซื้อที่บ้านครับผมไม่ค้าคนในจังหวัดเราเรื่องซื้อที่กับน้องไม่หรอกครับก็อะไรๆก็เป็นเด็ดยากหมดเลย